ครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพก.อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ดำเนินการฐานเรียนรู้จำนวน5ฐานแปลงเรียนรู้จำนวน2แปลงองค์ความรู้จำนวน3จุดผลการดำเนินงานก่อนดำเนินการฐานประมงเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ฐานปศุสัตว์เลี้ยงไข่ไก่แปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ผักแปลงสาธิตผลิตสมุนไพรฐานผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงระหว่างดำเนินการแปลงผลิตผักปลอดสารพิษการผลิตชีวพันธุ์แปลงปลูกบุกและสมุนไพรปลอดสารพิษแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ฐานเรียนรู้ประมงการผลิตกุ้งฝอยหลังดำเนินการฐานชีวพันธุ์ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงใช้ในการผลิตและใช้ในงานฟิวเดย์การผลิตกาวดักแมลงฮอร์โมนดักแมลงการผลิตเชื้อราเมทาไรเซียมและผลิตเชื้อราบิวเวเรียฐานประมงการผลิตกุ้งฝอยฐานปศุสัตว์การเลี้ยงไข่ไก่การเลี้ยงหมูหลุมฐานดินและปุ๋ยผลิตปุ๋ยหมักพอดอ1พอดอ2และปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงฐานเรียนรู้บุกและสมุนไพรพื้นบ้านแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์แปลงปลูกผักปลอดสารพิษฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการถั่วเหลือง